อ่ะสวัสดีครับมีคนชอบถามผมนะว่าเอ๊ะทำไมทุกวันนี้เดี๋ยวในช่วงนี้ต้องใส่หมวกครับเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยหัวมันไปหมดแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือตัดสกินเฮดนะแต่ว่าพอตัดสกินเฮดแบบนี้เฉยๆเนี่ยบางทีมันก็ธรรมดาไปนะธรรมดาไปฮะก็วันนี้ก็เลยสั่งตัวนี้มานะครับถ้าใครเคยดูในเน็ตนะครับมันก็คือเป็นคัตเตอร์สำหรับแกะลายใช่แล้วครับสำหรับแกะลายครับสำหรับคนที่อยากจะกันคิ้วนะครับกันจรต่างๆนะครับสามารถซื้อแบบนี้มาใช้ได้แล้วก็มันไม่ใช่ใบคัตเตอร์เฉยๆอ่ะมันเป็นเหมือนดินสอนะผมดูแบบรีวิวมาจากอินเทอร์เน็ตครับก็เฮ้ยราคาไม่แพงครับร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองก็เลยลองซื้อมาใช้ดูนะครับจะบอกว่าถ้าของแท้จะเป็นชื่อยี่ห้อโรซ่าเพนคัตเตอร์นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นของจีนครับของแท้เนี่ยรู้สึกจะประมาณ1,000 กว่าบาทครับอันนี้ของจีนเอาลองมาลองดูนะก็สั่งมาจาก Lazada เหมือนเดิมนะครับใน AliExpress ก็มีขายนะครับ Shopee ไม่แน่ใจเดี๋ยวลองหาดูให้นะเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2 ทุ่มตรงข้างในนะครับก็จะมีมาแบบนี้เป็นปลอกเหล็กนะครับหน้าตาเหมือนเป็นปลอกเหล็กธรรมดาแบบนี้เลยนะนะครับแล้วก็มีรูนะครับอันนี้ผมใส่ใบคัตเตอร์ไปแล้วนะแล้วก็ในกล่องครับเขาก็จะมีแหนบมาให้1อันนะครับแล้วก็มีใบคัตเตอร์มาให้นะครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะใบคัตเตอร์ที่เขาให้มาครับคือปรากฏว่ามันเป็นใบคัตเตอร์มีดโกนธรรมดาเลยครับนะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเป็นใบคัตเตอร์มีดโกนธรรมดาซึ่งมันใส่ไปในนี้ไม่ได้ครับเราต้องเอามาหั่นครึ่งอีกทีนึงนะครับซึ่งพอเราหั่นครึ่งนะครับใช้กรรไกรตัดได้นะบางๆนะครับจะออกมาเป็นแบบนี้เพราะนั้นเวลาเดี๋ยวมันหมดเนี่ยเราก็ใช้ใบคัตเตอร์ทั่วไปได้ซึ่งใบคัตเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะงอได้ครับนะฮะพองอเสร็จปุ๊บเราก็เอาใส่เข้าไปในช่องของเขานะฮะเราก็จะได้ใบคัตเตอร์ที่มีหัวโค้งแบบนี้ตอนนี้คนที่แกะลายเริ่มเข้าใจแล้วนะว่ามันใช้งานยังไงใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองคือเดี๋ยวขอลองแกะด้วยตัวเองก่อนครับว่าจะสามารถแกะได้ตัวเองได้ไหมนะฮะขั้นตอนแรกครับเดี๋ยวผมจะเอาดินสอเขียนคิ้วนะครับที่เขาเรียกดินสอเขียนคิ้วใช่ไหมนะลองเอามาขีดเส้นดูก่อนครับถ้าดินสอเขียนคิ้วมันขีดตรงเนี่ยน่าจะทำเองได้เอาอย่างนี้แล้วกันนะวันนี้เอาลายง่ายๆก่อนแค่นี้ยังไม่ตรงเลยสงสัยต้องยืมมือภรรยาได้เส้นมาแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาสบู่ไปถูหัวสักนิดนึงนะครับมันจะได้ลื่นๆนะทีเนี้ยเดี๋ยวจะลองแกะเองได้ไหมเนี่ยโอ้โหดูท่าน่าจะไม่ได้ฮะอาจจะต้องใช้กระจกครับต้องใช้กระจกนะไกด์ตามเส้นแกะตามเส้นอู้กลัวแหว่งจังเลยนะครับไม่เป็นไรลองครับลองอ่ะเดี๋ยวลองให้คนมาช่วยเขียนดีกว่าคือเมื่อกี้ลองทำหน้ากล้องครับมันยากครับครับตอนนี้ครับก็เลยมาลองทำหน้ากระจกครับเนี่ยเส้นที่กรีดออกมาครับมันจะเป็นแบบนี้ก็ดูแล้วเหมือนพอได้นะเดี๋ยวลองกรีดต่อครับแต่ตอนนี้กรีดเองไม่ได้แล้วมันไปอยู่ข้างหลังครับเดี๋ยวให้คุณกล้วยช่วยซะหน่อยครับเฮ้ยง่ายไหมง่ายนะง่ายเลยทำได้แต่อันนี้ตอนแรกของผมเบี้ยวฮะเราอยากเล่นอะไรกันต่อนะครับเราก็มากรีดเล่นกันแบบนี้ได้เลยนะครับก็ง่ายๆนะแปลว่าใช้งานได้จริงครับแต่ว่าต้องใช้ให้เป็นนะฮะแล้วก็สำหรับผู้หญิงนะครับที่เอามาสำหรับการคิ้วนะครับการรูปทรงคิ้วการจรด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับการไรผมใช้ได้หมดเลยนะครับก็ลองซื้อมาเล่นกันดูครับของไม่แพงครับเดี๋ยวลิงก์ใส่ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วขอบคุณครับที่ติดตามชมครับอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเรามีแจกของให้เพื่อนๆทุกวันอาทิตย์เวลา2 ทุ่มตรงครับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ